ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นายอยู่ที่งานประกวด Man Hot Star Thailand ประจำปี2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับไม่ได้เลยผู้จัดการกองคนเก่งของเราน้องบอมสวัสดีค่ะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จเลยแมนฮอสตาของเรากล่าวถึงนิดนึงวันนี้กล่าวถึงจริงๆประสบความสำเร็จจริงๆเป็นปีแรกนะครับคือก่อนหน้านี้เรามีคืออะไรอะไรคนอาจจะงงว่าเราเคยจัดประกวดมาแล้วครั้งนึงแต่ว่าพี่บอยของเราเนี่ยประธานกรรมการของเราเนี่ยอยากยกระดับการประกวดของผู้ชายไทยให้ผู้ชายไทยเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มันยกระดับความสามารถโดยเอาคนเอเชียเนี่ยมาร่วมกันแข่งครับจะบอกว่าเป็นกึ่ง international ก็ได้ครับ เรายังไม่ international เต็มตัว เป็นการประกวดอารมณ์แบบ Asian Next Top Model อย่างนี้ดีกว่า เพื่อที่ว่าคนที่มงเนี่ยถ้าเป็นคนไทยมงแล้วชนะต่างชาติถ้าเกิดว่าคนไทยคือที่สุด แต่วันนี้รอดูครับว่าใครจะมง มีใครอยู่ในดวงใจไหมตั้งหลายคน โอ้ยบอกได้แล้วผมอีฟนิดนึงนิดนึงก็พูดได้เนาะก็พูดได้แล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งก็มีนี่จีนเกาหลีมีน้องแม็กน้องทามอ่ะคนไทยเรา2แล้วเห็นมั้ยเราบอก3คนพอคิดเพราะว่าคนไทยของเรา2คนนี้คือแบบสุดยอดครับไปเวไหนก็คือสบายสู้ต่างชาติได้สบายครับได้เลยผลงานน้องบอมบ้างเป็นไงบ้างช่วงนี้ทําอะไรฮะครับตอนนี้บอมก็คืออยู่ในกรรมการบริหารบริเวณทีมแมนฮอสตานะครับผมเต็มตัวแล้วก็เป็นผู้จัดการกองประกวดด้วยก็คือหลักๆคือตอนนี้อยู่กับแมนฮอสตาเต็มตัวแล้วครับได้เลยฝาก IG ให้คุณผู้ชมทางบ้านนะฮะติดตามผลงานเราได้เลยครับ IG บอมก็ฝากเป็น King Bomb นะครับผม KINGBOMBX ครับผมได้เลยขอบคุณน้องบอมครับบ๊ายบาย